สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณครูพึ่งจะมาแนะนำการโยงเส้นจับคู่เกี่ยวกับการบวกนะคะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนสาระความรู้ดีๆที่คุณครูพึ่งจะมีให้ดูกันเป็นประจำนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะหน้า50ข้อ3โยงเส้นจับคู่ข้อแรกนะคะ265บวก356ก็จะคู่กับจำนวนที่เหมือนกันนะคะเราก็จะนำตัวบวกมาอยู่ทางด้านหน้าก็คือคู่กับ356บวก265โยงเส้นได้เลยค่ะต่อไป75บวก257ก็จะคู่กับ257บวก75โยงเส้นจับคู่ได้เลยค่ะข้อต่อไป225บวก257คู่กับ257บวก225อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งต่อไป754บวก120คู่กับ120บวก754ต่อไป225บวก568คู่กับ568บวก225ข้อต่อไป265บวก653คู่กับ653บวก265อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะต่อไป803บวก75คู่กับ75บวก803ข้อต่อไป615บวก319คู่กับ319บวก615ต่อไป452บวก302คู่กับ302บวก452หน้า50เราก็จะโยงเส้นจับคู่ได้ดังภาพนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการโยงเส้นจับคู่ในเรื่องของการบวกโดยไม่ต้องคำนวณนะคะที่คุณครูพึ่งมีมาฝากในวันนี้ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะถ้าชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่ง